ตอนแรกคุณแม่เขาก็พามาดูโรงเรียนเนี่ยครับก็ตอนแรกที่มาถึงก็เห็นสนามฟุตบอลเป็นอย่างแรกก็สนามฟุตบอลที่นี่ก็สวยมากครับก็แล้วก็เข้ามาพบท่านผอ.ก็ท่านก็สนใจโปรแกรมฟุตบอลผมก็เลยลองมาครั้งหนึ่งแล้วก็เห็นว่าเด็กๆ เขาสนุกกับการเตะฟุตบอลผมก็เลยคิดว่าอยากมาเรื่อยๆเสร็จแล้วพอมาได้ประมาณสักเดือนนึงครับก็เด็กเขาก็พัฒนาขึ้นเยอะผมก็เลยประทับใจพวกเด็กๆที่เขาแบบตั้งใจเตะบอลผมก็เลยอยากทำให้เด็กๆ เขาได้ประสบความสำเร็จแล้วตอนนี้เขาก็ไปแข่งมาก็ได้เหรียญเงินก็ผมก็ประทับใจคุณพ่อคุณแม่ก็ทำบุญช่วยเหลือคนมาตั้งแต่ผมเกิดครับผมก็เห็นตั้งแต่เล็กๆเลยว่าคุณพ่อคุณแม่ชอบทำอย่างนี้ผมก็เลยมีจิตใจชอบช่วยเหลือคนที่ต้องการก็เลยคิดว่าผมจะทำไงดีให้ผมทำมูลนิธิที่ผมชอบแล้วจะเอาใจใส่กับมันก็เลยคิดว่าต้องหาอะไรที่ผมชอบแล้วก็เอามาเปลี่ยนให้มันกลายมาเป็นมูลนิธิของผมผมก็เลยคิดว่าฟุตบอลเป็นกีฬาที่ผมรักผมก็เลยพยายามเปลี่ยนกีฬาฟุตบอลเนี่ยให้มาเป็นมูลนิธิผมก็อยากชวนเพื่อนๆที่อายุประมาณผมวัยรุ่นนะครับมาทำบุญบ้างมาช่วยเหลือคนบ้างอย่าติดเกมหรือแบบติดเที่ยวไม่ต้องมาช่วยเหลือแบบทุกวันทุกชั่วโมงก็แบ่งเวลามาช่วยบ้างมาเปลี่ยนชีวิตเขาให้ดีขึ้นไม่ต้องเยอะมากก็ได้นิดเดียวก็ยังดีครับก็อยากให้ทุกคนมาพยายามหาเวลาว่างหรือแบ่งเวลาจากการเล่นเกมหรือมาเที่ยวมาช่วยเหลือคนยากไร้บ้างครับตอนแรกที่มาถึงโรงเรียนนี้เด็กๆ เขายังเตะบอลกันไม่ค่อยเก่งแล้วเทียบถ้าเกิดเทียบเด็กๆตอนนี้กับตั้งแต่ปีที่แล้วที่ผมมาก็จะเห็นความแตกต่างเยอะแล้วผมก็เห็นการพัฒนาของเด็กๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาพัฒนาในกีฬาที่เขารักและเขาชอบและเขาก็สนุกกับมันผมก็เลยคิดว่าเนี่ยความรู้สึกที่ภูมิใจเนี่ยมันดีกว่าการที่ไปเล่นเกมอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้ช่วยเหลือใครก็มันก็เป็นความสุขแค่ช่วงนั้นแต่ว่ามูลนิธินี้มาถ้าเกิดไม่ได้มาช่วยเหลือคนหลายๆคนมันจะมีความสุขแล้วมันก็จะเก็บกับเราไปจนอีกนานนะครับผมคิดว่าผมอยากให้มูลนิธินี้ช่วยเหลือคนที่อยู่ในต่างจังหวัดหรือว่าอยู่ในกรุงเทพก็ได้ครับที่แบบอยากเตะบอลแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มจากไหนก็ผมก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมาทุกคนจะได้สามารถเข้าไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไปดูได้หรือถ้าเกิดว่าโค้ชอยากหาวิธีสอนแบบพวกผู้เล่นนะครับก็สามารถดูคลิปนี้แล้วก็สามารถเอาไปใช้ให้กับทีมพัฒนาทีมสุดท้ายนี้ผมขอบคุณครอบครัวผมคุณพ่อคุณแม่ที่ให้โอกาสผมได้มาทำมูลนิธิดีๆแบบนี้แล้วก็ท่านผอ.โรงเรียนสดศึกษานครปฐมที่ร่วมมือกับผมให้ผมได้มาสอนเด็กๆแล้วก็ผมขอบคุณโค้ชกิติศักดิ์เสนาเมืองพี่ซิโก้แล้วก็โค้ชเตี้ยสะสมพบประเสริฐแล้วก็โค้ชประดิษฐ์โค้ชวิมลแล้วก็ครูบอลที่มาช่วยสอนเทคนิคฟุตบอลให้กับเด็กๆสำหรับวันนี้พี่ต้องไปก่อนนะครับจนกว่าจะเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ